วันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2517เวลา 9:30 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเมื่อได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่วิทยุได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมนำรถดับเพลิงจำนวน3คันออกระงับเหตุทันทีเมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุพบว่ามีไฟกำลังลุกไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนจึงระดมฉีดน้ำดับเพลิงระงับเหตุทันทีใช้เวลาไม่นานเพลิงก็สงบลงจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของดาบตำรวจปกรณ์นนทวงศาบ้านเลขที่245หมู่10บ้านนนเดือซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวในการปฏิบัติงานครั้งนี้มีจ่าเอกสันติระวังภัยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการอำนวยการดับเพลิงตลอดการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนความเสียหายพบว่าเสียหายระดับกลางแจ้งเหตุด่วนเพลิงไหม้ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินโทรสายด่วน199หรือ043-711-509ได้ตลอด24ชั่วโมงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามสวัสดีครับผมเจ้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามวันนี้นะครับเราได้รับแจ้งเหตุนะครับเหตุเพลิงไหม้บ้านนนเดือหมู่10นะครับจากสถานีตำรวจว่าให้แจ้งว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเพลิงไหม้บ้านอยู่ที่บ้านนนเดือนะครับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ให้การสนับสนุนตำบลแรงนั่งนะครับที่ให้มาช่วยนะครับในการระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามหรือเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงนะครับสามารถที่โทรแจ้งได้เลยนะครับเบอร์199นะครับหรือ043-711-509ครับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามเรามีเจ้าที่นะครับคอยรับโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับทางเทศบาลเมืองจะออกมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอบคุณครับ